สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft นะครับกับ Minecraft Idea นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างวงจรนะครับผมเป็นวงจรฟาร์มนะฮะฟาร์มต้นไม้นั่นเองครับไว้สำหรับยืน FK ก็ได้นะครับผมก็หลักการของมันนะก็คือเราต้องมี Oak Sapping นะฮะแล้วเราก็ต้องมาเหยียบบนนี้นะครับแล้วมันก็จะปล่อยเจ้าตัวนี่ฮะก็ตัวบนมิวนะครับจะทำให้ต้นไม้โตนะครับแล้วพอมันหมดเนี่ยเราต้องวางใหม่นะฮะพอมันโตปุ๊บพอต้นไม้โตปุ๊บนะครับก็จะถูกส่งออกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับนี่ส่งมาอย่างนี้นะฮะก็จะดันออกมาเป็นแถบๆออกมาเรื่อยๆนะผมก็มันเป็นฟาร์มไงก็พอได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ตัดได้เลยนะตัดแบบรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปนั่งแบบตัดต้นไม้ทีละต้นนะฮะแบบไถป่าอะไรอย่างนี้นะครับมันยุ่งยากนะอันนี้ก็จะไม่ต้องเดินไปไหนครับอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับหลักการก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็มีใบไม้เต็มตรงนี้นะก็สามารถมีดอกแอปเปิลด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับก็ไปดูวิธีการสร้างและหลักการกันโอ้ยเมาใจเย็นโอเคนะฮะก็วิธีการสร้างนะครับทำไมเราต้องมาโดดตรงนี้ด้วยไม่รู้นะอยากโดดโอเคนะครับผมก็เจ้าการสร้างผมก็สร้างเป็นวิธีขั้นตอนให้แล้วนะฮะแต่ก่อนจะไปสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเจ้าสุดท้ายก่อนมาแนะนำนะฮะว่าเป็นยังไงว่าหลักการมันเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้ซึ่งหลักการก็คือจะ observer นะครับเราจะใช้ observer นะด้วยนะครับผมเจ้าฟาร์มตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้นะเหยียบทำให้วงจรมันเขาเรียกว่าอะไรคล็อกอะฮะมันคล็อกแบบคล็อกๆๆแบบเร็วมากนะครับผมส่วนเจ้าออฟซัมเบอร์ก็สามารถเป็นตัวเช็คบ็อกใช่ไหมว่ามีบ็อกอะไรอยู่ข้างหน้ามันไหมประมาณนั้นก็ต้นไม้นะครับปกติต้นไม้ก็จะโตมันก็จะเป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมต้นแบบตรงๆขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นต้นไม้อะตัวต้นมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะก็มันก็จะตัวจับอ่ะนี่สามารถตัวจับพอมันโตปุ๊บอันนี้โตผิดด้านไปเลยโตปุ๊บมันก็จะถูกสกิปิตันตัวนี้นะดึงออกมาแล้วก็มีตัวนี้ดันออกไปนะดึงมาแล้วก็ดันนะครับก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ไปรวมๆกันนะฮะส่วนเจ้าไอ้ตัวใหญ่ๆนี้นะฮะก็คือพอมันถูกดันใช่ไหมมันดันออกมาเรื่อยๆครับดันออกมาเรื่อยๆไม้ก็จะถูกดันออกมาเรื่อยๆครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บไฟจะเข้าแล้วถ้ามีบล็อกตัวนี้นะไฟจะเข้าบล็อกแล้วก็ทำให้เดนโซนติดนะแล้วก็ทำให้ทุกตัวดันนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมันดันไปปุ๊บมันก็จะถูกดันออกมาครับเป็นชั้นที่2นั่นเองชั้นที่2ก็จะตามมานะมีบล็อกทุกๆๆๆนี่นะครับมันก็จะดันออกมาไปเรื่อยๆนะผมตามลิมิตที่ตามลิมิตที่พิสตันสามารถดันได้นะประมาณ13บล็อกนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างนะครับผมก็ขั้นแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสอนได้อีกทีนึงขั้นตอนที่2เริ่มวางวงจรแล้วครับขั้นตอนที่3นะครับวางงี้4 5 6 7 8นะครับช่างมันเถอะครับก็ถ้าเกิดใครจะดาวน์โหลดแมปไปดูวิธีตามก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะดูคลิปจนจบก็ได้นะครับจนจบก็จะผมก็จะสอนนะครับผมก็อุปกรณ์หลักๆนะก็จะมีที่ต้องใช้นะหลักๆเลยก็คือเนี่ยโอเคปิ้งกับบนเมลนะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์เป็นวัสดุดีกว่าที่เราต้องใช้นะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ในการสร้างเจ้าเครื่องนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับก็เอาบล็อกมาเนาะเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะวิธีการสร้างไม่ยากมากนะครับเพราะว่าไม่ยากแล้วก็มากก็คือไม่ยากมากนั่นเองโอเคก็ขั้นแรกครับเราต้องเลือกจุดที่เราจะทำนะฮะจุดที่เราจะทำเราจะเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนครับคือ1 2 3นะมี6นะครับ6คูณ5เราต้องเลือกพื้นที่นะครับผมเป็น6คูณ5บล็อกนะตรงนี้6คูณ5แล้วเราก็มายืนข้างหน้าบล็อกนะครับที่มันเป็นด้าน6นะอันนี้คือด้าน6แล้วเราก็ดู4ช่องนี้นะครับแล้วเราก็ดูข้างบนของ4ช่องนี้แล้วก็มาทางขวา1บล็อกนะครับทุบลงไปนะครับอันนี้คือจุดที่อันนี้ผมใส่ของไม่ครบที่มันต้องมีนี่นะครับเพชเชอร์เพจอันหนึ่งนะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆโอเคก็ทุบลงมานะครับวางเพชเชอร์เพจอย่างนี้พอวางเพชเชอร์เพจเสร็จปุ๊บนะครับบล็อกข้างหน้าเรานะครับบล็อกข้างหน้าของเพชเชอร์เพจตัวเนี้ยคือมันจะเป็นจุดปลูกต้นไม้นะครับผม
เราก็อาจจะมาร์กไว้หน่อยก็มาร์กไว้หน่อยก็คือมาร์กเอาดินธรรมดามาร์กไว้นะครับเพราะตรงนี้เป็นดินหมดเลยนะนะผมแล้วก็โอเคขั้นตอนต่อไปนะคือเราต้องวางดีเทนเซอร์ครับวางตรงนี้ต่อจากเจ้าดินตัวนี้นะครับให้มันหันหัวเข้าดินตัวนี้อันนี้พอมีอะไรมันก็จะใส่เจ้าตัวตรงนี้อย่างเดียวเลยครับพอมีต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้นะโอเคขั้นตอนต่อไปครับวาง observer ครับผมวางอย่างนี้นะให้แดงๆมาข้างหลังแล้วเอาหน้ามันมาข้างหน้านะมันก็จะตรวจจับตรงนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าไปเร็วก็ย้อนดูแล้วกันฮะขั้นตอนต่อไปก็คือทำเจ้าวงจรคล็อกนะทำให้เหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวเนี้ยพ่นรัวๆนะที่ทำก็ง่ายๆฮะเราอาจจะต้องขุดหน่อยแล้วก็ทุบตรงนี้นะครับขุด2ชั้นอย่างนี้ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำเรสโตนทอดวางแต่ตรงนี้นะพอเหยียบปุ๊บมันจะดับนะขั้นตอนที่2คือวางเรสโตนนะตรงนี้นะเปลี่ยนบล็อกให้ตรงนี้นะครับพอเหยียบปุ๊บจะดับนะฮะไม่เหยียบไปหรอโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะเร็วมากคือวางบล็อกตรงนี้นะวางบล็อกตรงนี้นะผมแล้วก็วางบล็อกตรงนี้นะฮะแล้วทุบตรงนี้ออกนะครับจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับวางเรสโตนท็อปตรงนี้ตรงบล็อกที่ไฟเข้าเนี่ยบล็อกสองอันนะตรงนี้ด้วยแล้วก็วางเรสโตนตรงนี้แล้วก็วางบล็อกตรงนี้ปุ๊บทีนี้มันก็จะมีเสียงแตกมานะฮะแล้วก็จะมาเหยียบแล้วเราก็จะได้ยินเสียงแตก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 นะอันนี้เอาเป็นว่าถูกต้องนะครับผมถ้าเหยียบแล้วดังเสียงเนี้ยฮะก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวงจรตัวนี้ก็เอาดินกบไปเลยก็ได้ละกำลังเหยียบอีกทีนึงจะแป๊บ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 นะถือว่าเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะมาเราต้องวางพิสตันนะมันจะมีสติ๊กกี้กับพิสตันธรรมดานะก็เราต้องใช้สติ๊กกี้กันก็คือวางตัวนี้คือถ้ามันมีบล็อกมาตรงนี้ตัวนี้สามารถดันออกมานะแล้วก็ดึงกลับมันจะบล็อกจะกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางพิสตันตรงนี้นะบล็อกตอนแรกอยู่อย่างนี้เดี๋ยวดึงมาอยู่อย่างนี้แล้วจะโดนดันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วถ้ามันมีบล็อกมีอีกมันก็จะดันไปเรื่อยๆตรงนู้นเลยนะโอเคก็วางในลักษณะอย่างนี้นะครับผมความสูงเท่าไหร่5นะครับ5ช่อง1 2 3 4นะ5นะผมอันนี้ด้วยฮะ5จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็มาต่อวงจรกันครับมาข้างหลังนะฮะข้างหลังนี้เราก็วางบล็อกนะครับผมก็วิธีการวางก็วางอย่างนี้นะครับวางติดกันนี้แล้วก็ลงมา1ช่องนี้นะฮะแล้ววางให้มันติดกันนี้นะฮะเป็น2ช่องนี้2 2นะครับต่อไปวางให้มันสูงขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ด้วยปึ๊บอย่างนี้นะครับดูให้ตามไม่ทันก็ย้อนนะครับแล้วก็อย่างนี้สูงมาเป็นขั้นบันไดตัวอันนี้ไม่ต้องสูงครับอันนี้อยู่แค่นี้พอก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ปุ๊บนะจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคมาดูด้านนี้ต่อมา1ช่องนะครับอย่างนี้แล้วก็วางข้างบนข้างล่างนะครับก็จะออกเป็นอย่างนี้นะครับใครตามไม่ทันก็ลองย้อนดูนะโอเคครับต่อไปวางเรสโตนนะครับวางตรงนี้นะตรงนี้วางรีพิเตอร์ปึ๊บอย่างนี้พอวางรีพิเตอร์เสร็จวางขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นทางแยกของทางแล้วก็วางรีพิเตอร์แยก2ทางอย่างนี้นะครับอันนี้2ติ๊ก1 2นะครับอันนี้ไม่ต้องติ๊กอันนี้ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับผมโอเคแล้วก็วางเรสโตนบนล่างนะบนล่างจุ๊บๆอันนี้ก็บนล่างนะฮะเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยเราสามารถมาเทสได้นะลองวางบล็อกตรง observer นี่นะครับถ้าถูกต้องมันจะดึงปุ๊บๆดันนี้นะฮะก็คือเจ้าตัวนี้จะทำงานก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ติ๊กอะไรไว้นะแต่อันนี้จะทำงานทีหลังเพราะว่าเราติ๊กออกไป2นะมันก็จะทำงานเป็นระบบปุ๊บๆอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะดันไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราจะไปครับคือวางพิสตันนะฮะแบบเจ้าตัวเยอะๆอย่างนั้นนะฮะวางยังไงจุดเริ่มต้นของเรานะจะอยู่ที่2ช่องตรงนี้นะครับเว้นนับจากเที่ยวซิกิวิตันนะครับมา2ช่อง1 2นะตรงนี้นะครับเว้นไว้เว้นไว้นะครับแล้วเราก็เริ่มวางพิสตันแบบธรรมดานะครับช่องที่3เลยครับวางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะแล้วก็
เดี๋ยวจะงงกันนะครับว่าต้องวางไปเรื่อยๆถึงกี่ช่องนะผมบอกไม่ได้นะผมเพราะมันเป็นระยะที่เจ้าบ็อกซ์ตัวนี้มันดันออกไปนะก็ประมาณ13นั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้นับตรงนี้ก็นั่นนะฮะก็ต้องคิดอีกทีนึงครับผมแต่ผมมีวิธีที่ไม่ต้องคิดนะก็คือเราเทสจากตรงนี้เลยฮะวางเลยฮะวางนะวางไปเรื่อยๆนะครับผมจะดันไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะมีจุดๆนึงนะครับมันจะมีจุดๆนึงที่เป็นอย่างนี้นับกลายเป็นวงจรคล็อกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนี่เราก็ทุบออกนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราทุบบล็อกตรงนี้ออกนะครับให้มันหยุดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาดูจุดท้ายสุดนะตรงนี้แสดงว่าเราต้องวางพิสตันถึงตรงนี้นะผมโอเคแล้วเราก็ทุบออกได้เลยนะฮะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5นะครับวางเป็น5ชั้นนะฮะ3 4นะ5โอเคก็ได้5ชั้นนะฮะเสร็จแล้วครับต่อไปก็ทำตัววงจรนะครับก็คือไปด้านหลังนะฮะมาด้านหลังแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้นะฮะวางเงี้ยวางให้วางปิดให้หมดเลยฮะนี่นะครับแล้วก็วางลิสต์ตรงบนนะครับไปให้หมดเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูข้างหน้านะครับมาดูข้างหน้าปุ๊บมาเลือกช่องสุดท้ายนะครับผมแถบสุดท้ายเลยตรงนี้คือพิสตันแถบสุดท้ายนะครับอยู่ริมสุดนะฮะแล้วเราก็ทุบบล็อกอยู่ที่วางลิสต์ท็อปตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดมีบล็อกอยู่ข้างบนเนี้ยมันจะมีไฟส่งออกมานะครับถ้าไม่มีก็จะไม่มีไฟนะครับแล้วก็วางในโซนตรงนี้นะผมเดี๋ยวบอกให้แป๊บนึงฮะปึ๊บนี่นะผมแล้วก็วางตรงนี้เป็นรีพิเตอร์นะครับต่อไปก็ส่งไฟนะฮะให้มันขึ้นไปทั้ง3ชั้นนี้นะผมซึ่งชั้นแรกก็น่าจะวางบล็อกนี้ก็ได้แล้วนะวางในโซนนี้ก็เข้ารับชั้น1ปึ๊บจะให้ดันทั้งหมดอันแถบเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเวลามันเกิดนะครับมันจะโตมาเป็นแบบเป็นแถบใช่ไหมครับเป็นต้นแบบต้นละ5บล็อกอะไรอย่างนี้มันก็จะถูกมาทีละ5บล็อก5บล็อกนะครับโอเคเราก็เลยต้องทำให้มันขึ้นไปก็ผมลืมใส่สแลบเราใช้สแลบด้วยนะฮะสแลบมาวางอย่างนี้นะครับวางอยู่ครึ่งบนนะครับคือบล็อกเนี่ยมันจะมีครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับคืออันนี้คือครึ่งบนอันนี้คือครึ่งล่างนะครับเข้าใจนะก็วางครึ่งบนของพิตันครับวางครึ่งบนแล้วก็สับมาฮะสับเป็นเขาเรียกว่าซิกแซกมานะครับขึ้นมาซ้ายนี่ขึ้นมาขวาซ้ายขวานะครับเป็นครึ่งบนหมดเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถวางเลสโตนนี้ได้ครับเลสโตนเลสโตนจะไต่ขึ้นสแลบได้นะครับขึ้นสแลบแบบนี้นะถ้าเป็นสแตปล่างจะวางเลสโตนไม่ได้นะครับถ้าวางถูกจะวางเลสโตนข้างบนได้นั่นแหละนะฮะมันก็จะไต่ขึ้นมานะครับทำที่เสร็จสิ้นนะครับผมก็วิธีเทสก็ลองดูก็สังเกตได้ว่ามันจะดันทุกอันนะครับเดี๋ยวผมลองทุกเดียวมันจะดันครบทุกบล็อกนะครับผมโอเคถ้าไม่วางรีพีเตอร์ตรงนี้ไฟมันจะไปไม่ถึงนะครับผมเพราะว่ามันไกลค่อนข้างไกลนะเสร็จครับสำหรับวงจรนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวิธีเทสจริงๆเลยนะฮะก็คือปลูกต้นไม้นะครับผมอันนี้คือเทสแบบ 100% ก็โอเคฮะตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็อาจจะมีฮอปเปอร์นะครับเอาฮอปเปอร์แปะกับเจ้าดีเฟนเซอร์ไว้นะแปะแล้วก็เอาหีบนะวางเงี้ยนะก็เจ้าดีเฟนเซอร์นะต้องใส่เจ้าโบนเมียงเข้าไปเยอะๆนะฮะคือสมมุติเราเล่นเซิร์ฟเวอร์เงี้ยเรามีฟาร์มสเกเลตันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีกระดูกไม่จำกัดใช่ไหมเราก็มาทำเป็นโบนเมียงแล้วก็ใส่ไปเยอะเลยฮะใส่ให้เต็มกล่องใครมีเยอะมากก็ทำชั้นสองอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยก็ใครจะทำไงอันนี้ก็ประยุกต์เอาเองแล้วกันนะก็เดี๋ยวมาดูตัวฟาร์มกันนะฮะอย่างที่เราต้องมีคือแซปปิ้งนะครับแซปปิ้งเราต้องมีอยู่แล้วนะฮะคือเราสมมติเรามีแซปปิ้งล้นบ้านเนี้ยเราก็มาทำฟาร์มนี้ได้นะผมก็วิธีใช้ก็เหยียบมันจะพ่นๆอย่างนี้นะฮะก็เหมือนต้นคลิปก็คือว่องว่างนี้นะมันก็จะพ่นๆๆทำให้มันโตนะครับเบรกยังไม่หมดแค่นี้นะผมถ้าเกิดมันจะมีต้นไม้ที่สามารถทำให้วงจรนี้พังได้นะก็คือต้นไม้ที่มันใหญ่นะฮะต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะต้นไม้ใหญ่มันจะทำให้วงจรนี้พังนะเพราะว่ามันจะมีไม้แทรกอยู่ตาม
ตรงกิ่งก้านสาขานี้ทำให้ใบไม่หลุดนั่นเองนะแล้วทำให้วงจรนี้พังโดยปริยายนะผมแต่ผมมาบินผิดที่ซึ่งวิธีแก้ก็คือเราต้องหาบล็อกนะหรือสแลบก็ได้นะหรือเป็นบล็อกก็ได้ก็ปิดข้างบนไว้นะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่จะมีความสูงที่ไม่เหมือนต้นไม้อื่นๆนะเราจะบังคับให้มันเป็นต้นเตี้ยๆนะผมก็วิธีทำก็คือเว้นมา2บล็อกนี้นะฮะจากพิสตันเนาะตรงเนี้ยจากระดับเนี้ยขึ้นมา2ช่องนะครับแล้วก็วางช่องที่3แล้วก็ต่อมาให้มันตรงกับจุดที่เราจะปลูกต้นไม้พอดีนะฮะเป็นกระจกก็ได้จะมองเห็นจะได้มองเห็นนะเล็งให้มันตรงกันพอดีนะครับเท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับวงจรนี้นะครับผมขออภัยนาฬิกาดังด้วยทํามันดังมาหลายคลิปแล้วล่ะก็โอเคมาเทสกันนะก็เนี่ยจะพ่นรัวๆครับพอเราวางต้นไม้ปุ๊บมันก็จะปลูกนะนี่ฮะมันก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนต้นคลิปนั่นเองเหมือนที่ผมสาธิตนะฮะมันก็จะโตไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม้ก็จะโดนดันมาเรื่อยๆอย่างนี้นะดันนะฮะดันมาพอดันมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะโดนดันออกมานะครับแล้วพอชุดใหม่มาก็มันก็จะดันไปนะฮะเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับดันไปได้เรื่อยๆนะประมาณ13บล็อกนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับฟาร์มเจ้าตัวนี้ก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ลองย้อนกลับดูไปดูหลายๆรอบนะครับผมก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เหมือนกันเนาะต้องดูหลายๆรอบจะได้เข้าใจนะผมโอเคก็สำหรับใครที่อยากให้สร้างอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากแบบได้แนวไหนอะไรอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะผมจะเอาไปพิจารณาแล้วก็ลองทำดูนะถ้าทำได้ก็เดี๋ยวเอามาทำคลิปแบบนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย